พราะผมมีสิ่งที่ทำให้มองเห็นอนาคตเห็นทิศทางสัญญาณและกระแสการเงินของโลกใบนี้ด้วยมุมมองที่แหลมคมแม่นยำวิเคราะห์ทั่วทุกมุมโลกของทีมงานมืออาชีพตอบโจทย์ทุกเรื่องของการลงทุนและที่สำคัญทุกการตัดสินใจของผมเกิดขึ้นได้ทันทีStay on top of the market and trade anytime, anywhere. ASP Smart. คุณเคยได้ยินเรื่องกฎของเมอร์ฟี่ไหมมันเป็นทฤษฎีว่าด้วยเรื่องของความผิดพลาดที่เกิดขึ้นซ้ำๆวันไหนที่ใส่เสื้อสีขาววันนั้นต้องมีอะไรหกเลอะเสื้อสาวที่เหมือนจะสนใจเราก็มักจะผ่านเลยไปหุ้นที่เพิ่งขายมันก็ดันขึ้นเอาขึ้นเอาส่วนหุ้นที่เพิ่งซื้อก็แดงเถือกทั้งพอร์ตรถเราจะชนช่วงที่เราไม่ได้ต่อประกันเสมอต่อคิวเรียกแท็กซี่พอถึงคิวเราทีไรมักมีเซอร์ไพรส์ตลอดเห็นแบบนี้ผมก็ได้ทำทุกวิธีทางเพื่อให้ชีวิตมันดีขึ้นแล้วนะไม่ว่าจะเป็นถ่ายชีวิตโคกระบือจุดเทียนลอยทุกข์ถวายกระเบื้องเสริมบุญบูชาของดำปาดเคราะห์แก้ชงเนี่ยไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นเลยเรื่องกฎของเมอร์ฟี่นั้นผมก็เชื่อว่ามีจริงอยู่นะครับแต่สำหรับบางเรื่องแล้วมันขึ้นอยู่กับว่าเราแก้ไขปัญหาได้ถูกจุดหรือเปล่าโดยเฉพาะเรื่องของการลงทุนไม่เกี่ยวเรื่องของโชคชะตาเลยแม้แต่นิดเดียวครับขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกผู้เชี่ยวชาญในการลงทุนที่มีความพร้อมและน่าเชื่อถือแล้วหรือยังใหม่เซ็ต50 DW08 โดดเด่นเรื่องอัตราทดสูงหรือคุณสามารถเลือกชุดที่มีไทม์ดีเคต่ำถือยาวได้และไม่คิดวันหยุดเสาร์อาทิตย์มาพร้อมระบบใหม่เพื่อรองรับนักลงทุนที่ชอบความรวดเร็วด้วยครับย้ำกันอีกสักครั้งนะครับการลงทุนนั้นไม่เกี่ยวกับเรื่องของโชคชะตาแต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณได้เลือกลงทุนกับมืออาชีพแล้วหรือยังเซ็ต50 DW08 ทางเลือกใหม่ขยับไวขายไม่แพงราคาตรงไว้ใจได้เลยมีเว็บไซต์ใหม่ด้วยนะสวัสดีค่ะวันนี้ทางบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสนะคะก็ได้รับเกียรติจากคุณอมสินสิรินะคะผู้บริหารของบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนนะคะหรือที่เรารู้จักในนามของหุ้น EA นะคะวันนี้ก็จะมาให้ข้อมูลนะคะเชิงลึกนะคะเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานต่างๆนะคะปัจจัยอะไรที่ทำให้หุ้นราคาหุ้นเนี้ยโดดเด่นนะคะเนื้อกลุ่มพลังงานทดแทนด้วยกันนะคะซึ่งวันนี้เนี้ยเราต้องขอบคุณคุณอมสินมากนะคะที่ให้เกียรติกับทางเอเชียพลัสนะคะแล้วก็มาเริ่มประเด็นคำถามกันก่อนเลยนะคะก็อยากให้คุณอมสินช่วยเล่านะคะว่าธุรกิจปัจจุบันของ EA เนี่ยทำอะไรอยู่บ้างนะคะแล้วก็รวมถึงแนวโน้มจากนี้กลยุทธ์เนี่ยจะเดินหน้าไปทางธุรกิจประเภทไหนค่ะค่ะEA นะคะหรือพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยค่ะเราเริ่มมาจากธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซลก่อนเป็นตัวเริ่มต้นนะคะหลังจากที่เราเข้าสู่ธุรกิจนี้เนี่ยเราก็พบว่าการผันผวนของความสามารถในการทำกำไรเนี่ยค่อนข้างสูงทีเดียวนะคะเนื่องจากว่าตัววัตถุดิบเนี่ยมันก็เป็นพืชผลทางการเกษตรซึ่งขึ้นลงตามสภาพดินฟ้าอากาศแล้วก็เป็นอะไรที่เราควบคุมไม่ได้นะคะเพราะงั้นในฐานะที่เป็นบริษัทที่เป็นมหาชนแล้วก็ต้อง
สร้างผลตอบแทนผลประกอบการที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นเนี่ยก็เริ่มมีการคิดถึงการก้าวเข้าไปทำธุรกิจพลังงานทดแทนในรูปแบบอื่นซึ่งแน่นอนว่าในยุคนั้นเนี่ยธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนเนี่ยก็เป็นอะไรที่ทางภาครัฐเนี่ยมีการสนับสนุนโดยมีการประกาศให้ PPA แล้วก็ให้แอดเดอร์ด้วยนะคะ EA ก็เป็นกลุ่มต้นๆที่เข้าไปลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่เรียกว่าโซลาร์นะคะโดยที่เรามี PPA หรือว่าสัญญาขายไฟทั้งหมดเนี่ย278เมกะวัตต์นะคะแล้วก็ต่อด้วยโรงไฟฟ้าพลังงานลมอีก386เมกะวัตต์ปัจจุบันนี้เนี่ยโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ EA ทั้ง278เมกะวัตต์เนี่ยขายไฟเรียบร้อยหมดแล้วนะคะผลิตแล้วก็ขายไฟแล้วแล้วก็ได้มีผลประกอบการที่เป็นไปตามที่คาดทุกประการนะคะส่วนโรงไฟฟ้าพลังงานลมเนี่ยก็ถือว่าเป็นความท้าทายเนื่องจากว่าเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็ประเทศไทยเราเองเนี่ยเป็นประเทศที่มีความเร็วลมเนี่ยไม่มากนักนะคะดังนั้นการที่เราจะเลือกเทคโนโลยีมาใช้เนี่ยก็ต้องทำด้วยความระมัดระวังมันโครงการแรกของเราที่เราเรียกกันว่าโครงการหาดกังหันนะคะก็เลยสำเร็จแล้วก็เริ่มขายไฟไปเมื่อตอนเดือนมีนากับเดือนมิถุนาที่ผ่านมาถ้ามี3โครงการย่อยก็น่าชื่นใจทีเดียวนะคะให้ผลประกอบการที่ถือได้ว่าเกินกว่าที่คาดหมายไว้แล้วก็เลยทำให้เรามีกำลังใจที่ดีในการทำโครงการถัดไปที่จังหวัดชัยภูมินะคะซึ่งก็จะเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดคือ260เมกะวัตต์นะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงการเริ่มก่อสร้างแล้วค่ะค่ะแล้วจะเสร็จปีไหนอะคะสำหรับที่เสร็จอีกประมาณกลางปีหน้านะคะกลางปีหน้าก็เสร็จแล้วก็เริ่มขายไฟน่าจะไม่เกินไตรมาส3ของปีหน้าค่ะค่ะก็จะเป็นจบเรื่องของโรงไฟฟ้าตามโครงการที่มีอยู่ในมือใช่นะคะแล้วต่อจากนี้เนี่ยแหละEA จะเดินหน้าไปทางไหนจะยังคงเป็นเดินหน้าไปที่จะลงทุนในเรื่องของโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนต่อหรือว่าจะขยายไปในรายธุรกิจอื่นเรามองเห็นว่าจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยเทคโนโลยีในเรื่องของอุปกรณ์สำรองไฟฟ้าหรือจัดเก็บไฟฟ้าที่เรียกกันง่ายๆว่าแบตเตอรี่เนี่ยค่ะเทคโนโลยีมันดีขึ้นเรื่อยๆนะคะพอเทคโนโลยีมันดีขึ้นเนี่ยหมายความว่าประสิทธิภาพก็สูงขึ้นนะคะราคาก็ถูกลงนะคะแล้วก็สามารถตอบสนองความต้องการได้ดีขึ้น EA ก็เลยเริ่มที่จะเข้าไปสู่ธุรกิจแบตเตอรี่โดยการเข้าไปถือหุ้นบริษัทอมิตาเทคโนโลยีที่ประเทศไต้หวันนะคะซึ่งอมิตาเนี่ยเขาเป็นเรียกได้ว่าเป็นเจ้าของเทคโนโลยีแล้วก็ได้รับการสนับสนุนในเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีจากรัฐบาลไต้หวันด้วยนะคะเราก็เข้าไปถือหุ้นแล้วก็ไปขอความร่วมมือจากทางรัฐบาลไต้หวันเพื่อที่จะนำเทคโนโลยีของเขาเนี่ยเอามาใช้สร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่แห่งใหม่ในประเทศไทยซึ่งจะถือได้ว่าโรงงานใหม่นี้เนี่ยจะเป็นโรงงานที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับต้นๆของโลกถ้านับกำลังการผลิตในปัจจุบันตามแผนของเราเนี่ยนะคะขนาด50กิกะวัตต์เนี่ยถือได้ว่าเป็นโรงที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะแต่ว่าเราก็ค่อยๆทยอยสร้างนะคะก็แบ่งเป็นเฟสคือเริ่มลงทุนปลายปีนี้นะคะในเฟสแรก1กิกะวัตต์ก่อนนะเพื่อทดลองดูว่ามันมีจุดอ่อนจุดแข็งอะไรแล้วก็เอาผลิตภัณฑ์หรือ product ที่ทำได้เนี่ยมาเริ่มใช้งานพอหลังจากนั้นก็ค่อยขึ้นเฟสที่หลังนะคะอีก49กิกะวัตต์ค่ะแบตเตอรี่ที่เราคิดจะสร้างอันนี้เราจะเน้นขายให้กับใครนะคะให้กับอุตสาหกรรมประเภทไหนเป็นหลักอะคะในช่วงเริ่มต้นนี้เนี่ยเราจะเน้นไปที่โรงไฟฟ้าก่อนค่ะเหตุที่เน้นไปที่โรงไฟฟ้าก่อนเนี่ยเพราะเรามองว่าความต้องการใช้หรือประโยชน์ในการใช้สอยเนี่ยโรงไฟฟ้าน่าจะได้ประโยชน์จากตรงนี้สูงสุดมากกว่าโดยที่เราเน้นไปที่โรงไฟฟ้าของ EA เองนะคะเราเตรียมที่จะไปลงทุนในโรงไฟฟ้าใหม่ๆในภูมิภาคนี้นะคะแล้วก็นำแบตเตอรี่เนี้ยไปใช้ในโปรเจกต์นั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยรายได้ที่เราคาดหวังว่าจะได้รับเนี่ยก็จะเป็นรายได้จากการขายไฟเหมือนเดิมแต่เป็นไฟที่พ่วงไปด้วยแบตเตอรี่มันก็จึงทำให้โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของ EA ในอนาคตเนี่ยก็จะเป็นโรงไฟฟ้าหมุนเวียนที่มีความเสถียรสูงขึ้นเนื่องจากเอาแบตเตอรี่ตรงนี้มาใช้งานก็คือหมายถึงว่าจำนวนชั่วโมงที่เดินขึ้นต่อวันเนี่ยจะมากขึ้นมันจะได้เพิ่มขึ้นถึงเป็นเกือบตลอด24ชั่วโมงเลยไหมคะเป็นไปได้ค่ะสามารถทำได้มันขึ้นอยู่กับการออกแบบแล้วก็ทำเลที่ตั้งของโรงไฟฟ้าเหล่านั้นยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราไปตั้งในพื้นที่ที่มีแสงแดดเข้มดีเนี่ยนะคะแล้วเราติดตั้งแผงโซล่าเผื่อเอาไว้เวลาที่ผลิตไฟเกินกว่าความต้องการใช้เนี่ยก็บรรจุเก็บเอาไว้ในแบตเตอรี่นะคะพอแดด
อ่อนลงหรือตอนช่วงกลางคืนนี่ค่ะก็ดึงไฟจากแบตเตอรี่เข้ามาใช้เพราะฉะนั้นพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยจะสามารถอยู่ได้ด้วยไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นจากแผงโซล่าบวกกับแบตเตอรี่ค่ะอันนี้ก็เป็นโมเดลที่เราคิดว่าน่าจะเห็นเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็น่าจะประสบความสำเร็จเพราะว่ามันเป็นตัวที่เอามาใช้ลดการลงทุนในสายส่งลดการสูญเสียของไฟฟ้าในสายส่งได้ค่ะแต่จริงๆถ้าเรามองในแง่ต้นทุนถ้าเป็นโรงไฟฟ้าที่บวกแบตเตอรี่เนี่ยเราก็จะคิดเราจะเห็นว่าต้นทุนมันก็จะเพิ่มสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นค่าติดตั้งแผงรวมถึงค่าซื้อตัวแบตเตอรี่นะคะเมื่อเทียบกับรายได้ที่จะเกิดขึ้นจากการเดินไฟฟ้า24ชั่วโมงเกือบๆ24ชั่วโมงก็ตามเนี่ยมันคุ้มค่าหรือว่า IRR เนี่ยของโครงการลงทุนเนี่ยมันได้เพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใดอะคะเรามองเป็นภาพรวมด้วยค่ะเพราะว่าโครงการในรูปแบบแบบนี้เนี่ยมันจะเหมาะกับพื้นที่ที่มีความพิเศษอย่างเช่นพื้นที่ห่างไกลอยู่ในหุบเขาอยู่ในเกาะนะคะที่ไม่สะดวกกับการเดินสายส่งขนาดใหญ่เข้าไปหรือณปัจจุบันยังไม่มีสายส่งเดินเข้าไปถ้าหากว่าเราใช้รูปแบบเดิมๆนะคะลองนึกภาพดูว่าใช้รูปแบบเดิมคือเดินสายส่งขนาดใหญ่เข้าไปในแหล่งชุมชนเหล่านั้นมันมีเรื่องของโครงข่ายนะคะโครงเหล็กสายเคเบิลนะคะที่ต้องเดินเข้าไปแล้วก็เกิดลอสขึ้นยิ่งไกลยิ่งลอสสูงแต่ในอีกรูปแบบนึงที่เรากำลังมองกันอยู่เนี่ยคือการที่เราไปสร้างโรงไฟฟ้าขนาดเล็กๆซึ่งอาจจะเป็น SPP หรือ VSPP ก็ตามนะคะอยู่กับพื้นที่ที่มีความต้องการใช้แล้วติดตั้งแบตเตอรี่เข้าไปเพื่อเก็บไฟเอาไว้ใช้ในช่วงที่มันผลิตไฟได้น้อยหรือว่าไม่ได้ผลิตไฟแล้วแต่ยังคงมีไฟใช้นะเพราะงั้นมันก็ไปตัดบัดเจ็ตในการลงทุนในเรื่องของสายส่งแต่ไปลงทุนในตัวแบตเตอรี่แทนซึ่งแน่นอนว่ามันประหยัดไปได้เยอะมากแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพเพราะว่ามันไม่มีลอสหรือลอสน้อยมากๆนะคะอันนี้ก็จะเน้นในโลเคชันที่อย่างที่คุณออมสินบอกคือพิเศษหน่อยแต่ถ้าในโลเคชันปกติเนี่ยอาจจะไม่เหมาะทีเดียวหรือเปล่าก็เป็นแบ็กอัพได้ค่ะก็เป็นระบบสำรองเช่นถ้าสมมติว่าเรามีความต้องการใช้ไฟที่มันสูงมากผิดปกติสมมติในอนาคตเรามีการเอารถ EV หรือรถไฟฟ้ามาใช้กันเยอะๆทุกคนระดมชาร์จไฟใส่รถตัวเองในเวลาใกล้ๆเคียงกันเนี่ยค่ะมันก็จะทำให้มีปริมาณการต้องการใช้ไฟฟ้าจำนวนสูงในเวลาพร้อมเพรียงกันถ้าเราไม่ได้เตรียมการรองรับเอาไว้ที่ดีเพียงพอเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดช็อตเทจได้พอเกิดช็อตเทสปุ๊บเนี่ยแต่เรามีแบตเตอรี่เข้ามาเสริมนะคะมันก็จะสามารถเอาเข้ามาเสริมตรงนี้ได้ก็ช่วยแก้ปัญหาได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำมากแล้วก็เวลาอันรวดเร็วค่ะขอย้อนกลับไปในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการคือผลิตแบตเตอรี่นะคะในธุรกิจนี้เนี่ยถ้าดูในภูมิภาคเนี่ยอาจจะเห็นคู่แข่งขันค่อนข้างเยอะนะคะโดยอาจจะเป็นในจีนที่พอคร่าวๆที่เราทราบกันเราเนี่ยในฐานะของ EA เนี่ยที่เราก้าวเข้ามาสู่ธุรกิจแบตเตอรี่ก็คือเป็นรายใหม่นะคะเรามี competitiveness นะคะทางด้านไหนบ้างที่จะให้ลูกค้ามาซื้อเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาหรือไม่ว่าถ้าในแง่ของ EA คือต้นทุนการผลิตเนี่ยเรามีความได้เปรียบหรือเปล่าค่ะก่อนอื่นต้องเรียนก่อนว่าด้วยคุณลักษณะของแบตเตอรี่มันเองเนี่ยมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตรงไหนเหมาะกับการใช้ในบริเวณนั้นไม่เหมาะกับการขนส่งในระยะไกลนะคะในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ต้นทุนการขนส่งที่ค่อนข้างสูงถ้าลองนึกถึงภาพของการนำโทรศัพท์มือถือที่มีปัญหาในเรื่องอุณหภูมิของแบตหรือการระเบิดเนี่ยค่ะมันจะไม่เหมาะกับการไปอยู่ในที่ที่อุณหภูมิสูงที่พอเราขนเคลื่อนย้ายจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่งเนี่ยมันต้องคอนโทรลเรื่องของอุณหภูมินะคะเพราะงั้นมันจะทำให้ต้นทุนเนี่ยตรงนี้สูงดังนั้นเนี่ยโดยลักษณะภูมิศาสตร์เองเนี่ยมันจึงเหมาะกับการใช้ในบริเวณที่ไม่กว้างมากนักค่ะทีนี้ถ้ามาดูในเรื่องของการแข่งขันจากประเทศจีนบ้างนะคะเทคโนโลยีที่ทางจีนเขาใช้อยู่ในตอนนี้เนี่ยบางส่วนเนี่ยเป็นโนว์ฮาวของจีนเองกับบางส่วนเนี่ยก็จะเป็นโนว์ฮาวที่นำเข้าจากประเทศอื่นเหมือนกันแล้วก็มุ่งเน้นไปที่ตัวรถยนต์ไฟฟ้านะคะเพราะว่าประเทศจีนเนี่ยเขาจำนวนประชากรเขาพันกว่าล้านคนนะคะแล้วก็จีนก็ไม่ได้เป็นเจ้าของแหล่งน้ำมันเพราะฉะนั้นเนี่ยพอประชากรใช้รถยนต์เยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วถ้าไปใช้รถที่ใช้เติมเป็นน้ำมันเนี่ย
จีนต้องขัดดุลการค้าแน่นอนเพราะว่าต้องนำเข้าน้ำมันงั้นเวลาที่เขาเปิดประเทศขึ้นมาแล้วเกิดการพัฒนาหรือว่าเศรษฐกิจมันเติบโตแล้วคนใช้รถขึ้นเยอะๆเนี่ยรัฐบาลก็ประกาศเลยว่าจีนจะเป็นผู้นำในการผลิตและใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพราะเขาสามารถผลิตไฟฟ้าได้เองทั้งจากถ่านหินทั้งจากลมไฟฟ้า renewable นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจึงต้องการที่จะปลดเรื่องแล้วก็เปิดตัวเองขึ้นสู่เรียกว่าประวัติศาสตร์หน้าใหม่เลยก็ได้แล้วก็ลุกขึ้นมาเป็นผู้นำในยานยนต์ไฟฟ้าเหมือนจีนก็เลยพัฒนาแบตเตอรี่ขึ้นมาเพื่อที่จะเซิร์ฟอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นหลักนะมันก็จะเป็นอีกประเภทหนึ่ง oh. ในขณะที่ EA เองเนี่ยในจุดคิกออฟของเราเนี่ยเราเริ่มต้นไปที่แบบที่เอามาใช้ที่โรงไฟฟ้า mm-hmm. แต่เราก็มุ่งเน้นว่ามันก็จะเป็นโรงไฟฟ้าที่เป็นโรงของเรา นะคะผลิตเองใช้เองในโรงไฟฟ้าของเราแน่นอนว่าในระยะถัดไปประเทศไทยเองซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเราก็เป็นแชมเปี้ยนในการผลิตรถยนต์ส่งออกในตลาดโลกเหมือนกันพอยานยนต์ไฟฟ้ามันมีเทคโนโลยีที่ดีขึ้นรัฐบาลสนับสนุนนะภายใต้โมเดล Thailand 4.0 เนี่ยเชื่อว่ารถยนต์ไฟฟ้าก็จะกลับมาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันถึงตอนนั้นเนี่ยเราก็มีความพร้อมนะคะ EA ก็มีความพร้อมที่จะเซิร์ฟแบตเตอรี่เนี่ยให้กับรถยนต์ไฟฟ้าเหล่านั้นด้วยเช่นกันค่ะค่ะให้คุณอมสินช่วยทวนอีกครั้งหนึ่งว่าเฟส1ของเราของ EA เนี่ยกำลังการผลิตเท่าไหร่จะเริ่ม COD นะคะหรือเริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ได้เมื่อไหร่นะคะส่วนเฟส2เนี่ยไซส์ใหญ่หน่อยเท่าไหร่กำลังการผลิตเท่าไหร่ก็จะเริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ได้เมื่อไหร่โปรเจกต์ทั้งหมดนะคะโดยรวมมีทั้งหมด50กิกะวัตต์นะคะแบ่งออกเป็น2เฟสนะคะเฟสแรกเนี่ย1กิกะวัตต์ก่อนเพื่อเป็นไพลอตนะคะ1กิกะวัตต์นี้เนี่ยมูลค่าการลงทุนประมาณ 2-3,000 ล้านนะคะเนื่องจากว่าต้องมีลงทุนพวกที่ดินโดยรวมทั้งหมดแล้วก็อินฟราสตรัคเจอร์ต่างๆจะลงทุนเริ่มลงทุนในปลายปีนี้แน่นอนนะคะแล้วก็คาดว่าจะเสร็จพร้อมกับรันเป็นโปรดักชันในประมาณไตรมาสที่1ของปี2019ค่ะนะคะพอหลังจากนั้นอีกประมาณ2ไม่เกิน3ปีก็จะเริ่มเฟสที่2นะคะอีก49กิกะวัตต์นะคะก็จะเสร็จสิ้นเบ็ดเสร็จทั้งหมด50กิกะวัตต์ด้วยบัดเจ็ตรวม 100,000 ล้านค่ะค่ะมาถามเรื่องบัดเจ็ตก่อน 100,000 ล้านนี่ในเรื่องของแรงเงินทุนนะคะเตรียมไว้ยังไงบ้างคะเรามีความเชื่อมั่นในเรื่องของการพยายามรักษาศักยภาพในการให้ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นนะคะ Return on Equity อันนี้เป็นนโยบายของทางบริษัทเราจะรักษาระดับ Return on Equity เพราะฉะนั้นเนี่ยจะพยายามที่จะไม่ไป raise fund ผ่าน Equity แล้วก็พยายามใช้ความสามารถในเรื่องของการบริหารเงินทุนจาก Cash Operation ที่เราได้จากธุรกิจโรงไฟฟ้านะเนื่องจากว่าถึงจุดที่พอจะลงทุนเจ้า49กิกะวัตต์เนี่ยโรงไฟฟ้าทั้งหมดของ EA 664เมกเนี่ยค่ะมันก็จะอัพแอนด์รันหมดเรียบร้อยแล้ว COD เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็จะมีแคชโฟลว์จากตรงนี้เนี่ยประมาณปีนึง 7-8,000 ล้านบาทก็เพียงพอที่จะเอามาใช้ลงทุนในส่วนของ Equity ประกอบกับว่ามูลค่าการลงทุนโดยรวมแสนล้านเนี่ยสมมุติว่าใช้เงินกู้ครึ่งนึงเงินจากส่วนผู้ถือหุ้นครึ่งนึงเนี่ยก็คือกู้ประมาณ 50,000 จากส่วนผู้ถือหุ้นอีกประมาณ 50,000 ใน 50,000 ในครึ่งนึงของส่วนที่เป็นผู้ถือหุ้นเนี่ย EA เราไม่ได้ลงทุนคนเดียวนะคะเรามีพันธมิตรที่มาคุยกันอยู่ว่าจะขอร่วมลงทุนซึ่งก็อยู่ในช่วงของการไฟนอลแล้วอะค่ะว่าใครจะเข้ามาด้วยสัดส่วนเท่าไหร่ซึ่งแน่นอนว่าเนื่องจากมันเป็นโครงการที่ EA เราอินิชิเอตขึ้นมานะคะเราก็คงจะลีดในสัดส่วนไม่ต่ำกว่า50อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่แล้วก็พาร์ทเนอร์ที่เข้ามาเนี่ยทุกคนเข้ามาในรูปแบบของ strategic partner หมดเลยนะคะเราจะไม่มี financial partner ที่ใส่เงินอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะไม่มีแบบนั้นพันธมิตรที่คุยกันอยู่เนี้ยมีทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะซึ่งพอมีหลายรายเนี่ยก็เลยต้องใช้เวลาในการหาข้อสรุปที่เรียบร้อยนะคะจะมีการลงทุนในรูปแบบที่มีพรีเมียมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวequity ที่ได้มาเนี่ยมันก็ได้ตามเป้านะคะเท่าที่เราวางแผนคำนวณเอาไว้เนี่ยเราคิดว่าน่าจะได้ประมาณนั้นนี่ในรายละเอียดเนี่ยเมื่อมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วเนี่ยค่ะก็คงจะมีเป็นประกาศนะคะตามกฎระเบียบทุกประการค่ะงั้นถ้าขอย้อนกลับไปเรื่องของทั้งโครงการโปรเจกต์50กิกะวัตต์เนี่ยเรามอง target ลูกค้า
คือขายคือเราจะผลิตเองแล้วใช้เองอย่างเดียวหรือว่าเราจะมีขายให้กับPower Plant อื่นๆด้วยค่ะค่ะมีทั้ง2ส่วนค่ะทั้งผลิตและใช้เองด้วยแล้วก็ขายให้กับ Power Plant อื่นๆด้วยค่ะสามารถทำได้ค่ะแล้วถ้าดูโครงการทั้งโครงการเนี่ยมองโปรเจกต์ IRR ไว้ที่กี่เปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้เป็น policy ของทางบริษัทอยู่แล้วนะคะว่าเราจะต้องมีreturn จากการลงทุนเนี่ยไม่ต่ำกว่า 20% ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็ภาพนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนนะคะสำหรับการเติบโตนะคะจากนี้ของ EA ว่าจะเน้นในธุรกิจที่แบตเตอรี่นะคะมากขึ้นและถ้าย้อนกลับมาเป็นธุรกิจเรื่องของโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนเนี่ยมีแผนไหมคะว่าจะลงทุนเพิ่มมีแผนในการลงทุนเพิ่มค่ะคือ EA เองเนี่ยเรามีประสบการณ์นะคะแล้วก็มีทีมงานที่พร้อมมีเทคโนโลยีที่พร้อมสำหรับการลงทุนในโรงไฟฟ้าที่เป็น renewable นะคะโดยเฉพาะโซลาร์กับวินนะคะทีนี้ก็คงต้องมองด้วยว่าโอกาสที่เข้ามาด้วยว่าเป็นแบบไหนโอกาสในการที่จะลงทุนในประเทศไทยมีเข้ามาเป็นระยะนะคะแต่ว่าอาจจะด้วยทัมมิ่งที่ไม่แมทช์กันกับแผนการลงทุนของเรานะคะเช่นถ้าเป็นช่วงก่อนหน้านี้เนี่ย FIT Solar รุ่นแรกๆเนี่ยค่ะก็เป็นจังหวะที่ EA ยังอยู่ในช่วงของการลงทุนทำโรงไฟฟ้าพลังงานลมค่ะเพราะงั้นเราก็ต้องให้ priority กับโปรเจกต์ที่เรามี PPA อยู่ในมืออยู่แล้วค่ะแล้วก็มีผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูงกว่าอยู่แล้วนะคะเพราะงั้นเราก็ให้ priority ไปตรงนั้นทีนี้ถ้ามันยังคงมีโอกาสในลักษณะแบบนี้อีกเนี่ยเราก็จะพิจารณาไปแล้วก็เลือกให้สอดคล้องกับนโยบายการให้รีเทิร์นด้วยจากที่เรียนคือไม่ต่ำกว่า 20% ค่ะก็อาจจะมองทั้งในเรื่องของกรีนฟิลด์ด้วยหรือ M&A นี่มองไหมคะเราไม่ได้เป็นฝ่ายเดินเข้าหาเคสเหล่านั้นนะคะคือถ้ามีโอกาสเข้ามาเนี่ยเราก็รับพิจารณาค่ะค่ะโอเคค่ะแล้วก็ถ้าเราอยากให้ positioning ของตัว EA เองเนี่ยจากนี้เนี่ยคิดว่าจะยืนตรงจุดไหนหรือว่ามีกลยุทธ์แนวทางที่จะทำให้ตัวเองโดดเด่นเหนือคู่แข่งอย่างต่อเนื่องในระยะยาวอย่างไรบ้างฟิโลโซฟีของ EA นะคะเราเป็นบริษัทซึ่งมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีที่นำมาใช้เพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทนมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นเราก็จะเรียนรู้จากเทคโนโลยีที่เราใช้ step by step เลยค่ะแล้วก็มีทีมงานที่มีความสามารถในการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมที่เราจับในแต่ละจุดถ้าเห็นในส่วนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็จะเห็นว่าเราเติบโตมาโดยการที่พัฒนาเทคโนโลยีของเราขึ้นมาหรือนำเทคโนโลยีที่มันมีอยู่แล้วในตลาดเนี่ยเลือกมาใช้แล้วก็ออกแบบให้มันเหมาะสมแบตเตอรี่ก็เช่นกันหรือแม้กระทั่งการทำ EV charging เพื่อรองรับรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตเราก็ยึดหลักในเรื่องของการพิจารณาว่าในวันนี้เนี่ยเทคโนโลยีที่มันมีอยู่แล้วมันเหมาะที่จะเอามาใช้ในด้านไหนบ้างในมุมไหนบ้างแล้วก็กล้าที่จะตัดสินใจเข้าไปเป็นรายแรกๆนะคะยิ่งเราเข้าไปเป็นในช่วงแรกๆเนี่ยมันเป็นโอกาสของผู้กล้าที่จะได้ทั้งรีเทิร์นที่สูงหน่อยแล้วก็อาจจะมีความเสี่ยงบ้างแต่เราต้องรู้จักวิธีที่จะบริหารจัดการกับความเสี่ยงเหล่านั้นด้วยค่ะค่ะก็ต้องบอกว่าถือเป็นกลยุทธ์ที่ดีนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จมาอย่างต่อเนื่องเลยตั้งแต่การเข้าเรื่องของพลังงานทดแทนโรงไฟฟ้าตั้งแต่ในยุคแรกๆนะคะก็มาถึงยุคนี้ก็คือยุคของธุรกิจแบตเตอรี่นะคะเมื่อกี้คุณออมสินแตะไปนิดนึงเรื่องของ EV charging นะคะอยากให้ช่วยอธิบายตรงนี้ถือเป็นยูนิตหนึ่งเลยไหมคะที่ EA จะสร้างกำไรจากตัว EV charging ค่ะจริงๆแล้วตอนที่เราทำธุรกิจนี้ขึ้นมาเนี่ยเราไม่ได้มุ่งเน้นว่า EV charging จะต้องเป็นธุรกิจที่เป็นกำลังสำคัญในการผลิตผลประกอบการสูงแบบนั้นแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการทำเป็นอินฟราสตรักเจอร์เพื่อรองรับการใช้ไฟของประชาชนหรือของคนไทยเราในอนาคตมากกว่าถ้าไปดูในเรื่องของแผนพลังงาน Thailand 4.0 เนี่ยค่ะเราจะเห็นว่ามีการตั้งเป้าว่าภายในปี2579มั้งคะประเทศไทยจะต้องมีการใช้รถยนต์ไฟฟ้าไม่ต่ำกว่า 1.2 ล้านคันนะครับนี้การที่เราจะไปถึงเป้าตรงนั้นได้เนี่ยมันเหมือนไก่กับไข่ว่าเราต้องมีสถานีชาร์จรองรับก่อนหรือต้องรอให้มีรถมาก่อนนะคะทาง EA เรามองว่าการลงทุนในสถานีชาร์จไฟเนี่ย
หนึ่งเงินลงทุนไม่ได้สูงมากนะคะสองถ้ามันมีเนี่ยมันน่าจะเป็นตัวเริ่มต้นที่จะมารองรับ EV ไม่ใช่เอา EV มาก่อนแล้วค่อยมาลงทุนตัวสถานีชาร์จนะคะ3 EA เนี่ยเราเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าอยู่แล้วถึงจะเป็นไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแล้วก็ส่วนใหญ่อยู่ตามรอบๆต่างจังหวัดก็ตามเนี่ยค่ะแต่เราก็มองว่าอันเนี้ยมันเป็นกระดูกสันหลังอันนึงในการที่จะทำให้ประเทศไทยเราเติบโตไปในข้างหน้าได้นะคะถ้ามีคนใช้ไฟฟ้ายิ่งมากขึ้นเนี่ย EA ในฐานะผู้ผลิตพลังงานและผู้ผลิตแบตเตอรี่เนี่ยก็จะสามารถเติบโตไปกับการเติบโตในเรื่องของการใช้รถยนต์ไฟฟ้าด้วยเหมือนการลงทุนในครั้งนี้เนี่ยเราจึงคิดรูปแบบของการลงทุนว่ายึด strategic location นะคะยิ่งเข้าไปก่อนเป็นรายแรกๆเนี่ยคนอื่นก็ตีเราไม่แตกนะคะเพราะมันเป็นเรื่องของการไปยึดพื้นที่ก่อนนะคะแล้วก็โชคดีมากๆของเราคือบรรดาแลนด์ลอร์ดทุกๆแห่งที่เราเข้าไปพูดคุยด้วยเนี่ยเข้าใจคอนเซ็ปต์เข้าใจหลักการแล้วก็ยินดีให้ความร่วมมือเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีแนวคิดคล้ายๆกันนะคะแล้วก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตสิ่งเหล่านี้เนี่ยยิ่งเจ้าแรกๆที่ติดตั้งไปแล้วเนี่ยค่ะฟีดแบคที่เขากลับมาบอกกับเราเนี่ยก็ยิ่งทำให้เรามีกำลังใจคือผู้ที่เข้าไปใช้งานเนี่ยพอใจนะคะแล้วก็ทำให้เขาเองเขาก็ได้ประโยชน์จากตรงส่วนนั้นก็เชื่อว่าแผนเราที่เราตั้งเป้าเอาไว้ว่าภายในปีหน้าเราจะมีทั้งหมด 1,000 สถานีก็น่าจะไม่ไกลเกินเอื้อมค่ะค่ะขอถามแอบถามนิดนึงมาร์จิ้นสำหรับตัวธุรกิจนี้เนี่ยตั้งเป้าไว้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ก็เป็นไปตามนโยบายนะคะแต่ย่อลงมานิดนึงเราคิดว่าไม่น่าจะต่ำกว่า 15% ค่ะค่ะก็เข้ามาช่วยเสริมนะคะมันตัวกำไรงั้นขอปิดท้ายทิ้งท้ายด้วยเอาลุกเรื่องของผลการดำเนินงานหน่อยนะคะมองภาพระยะสั้นไตรมาส3ไตรมาส4เนี่ยทิศทางกำไรเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็มองภาพยาวๆก็คือในเรื่องของปีหน้า2561เนี่ยเรายังเห็นกำไรที่นิวไฮอย่างต่อเนื่องหรือเปล่านะคะอะไรที่เป็นคาตาลิสต์ค่ะค่ะของปีนี้เนี่ยในช่วงไตรมาสที่2เรามีการเริ่ม COD โรงไฟฟ้าพลังงานลมนะคะขนาด126เมกะวัตต์ไปนะคะโดยที่เริ่มไตรมาสที่3เนี่ยก็จะเป็นไตรมาสที่ทุกโรงเนี่ยผลิตไฟฟ้าได้เต็มนะคะมันก็จึงเป็นไตรมาสที่จะมีรายได้จากโรงไฟฟ้าเข้ามาเต็มๆไตรมาสนะคะแต่ว่าก็มีบวกก็มีลบนะคะไตรมาสที่3ก็จะเป็นไตรมาสที่เป็นฝนตกหนักนะคะโซล่าก็จะได้รับผลกระทบจากฝนแต่โชคดีที่มีตัวช่วยคือลมนะคะพอฝนตกมีลมพายุลมพัดดีนะคะก็ผลิตไฟได้ดีก็เป็นโดซีซันของโซล่าแต่เป็นไฮซีซันของลมพูดอย่างนี้ได้ประมาณนั้นค่ะก็จะมาชดเชยกันไปนะคะก็เลยทำให้ผลประกอบการไตรมาสที่3เนี่ยก็ยังคงเป็นไตรมาสที่ดีสำหรับ EAอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนไตรมาสที่4ปกติก็จะเป็นไฮซีซันของโซล่าประมาณนึงนะคะแล้วก็เป็นไฮซีซันของลมนะคะเป็นไฮ2ไฮเพราะฉะนั้นกำไรไตรมาส4ก็น่าจะดีเมื่อเทียบกับไตรมาส3ก็เราคาดหวังแบบนั้นค่ะก็ต้องดูลมอีกทีเขาเรียกดูทิศทางลมค่ะส่วนปีหน้าเนี่ยค่ะก็จะเป็นปีที่น่าจะได้ COD ลมอีก260เมกะวัตต์ดังนั้นปีหน้าจะเป็นปีที่เป็นนิวไฮจริงๆค่ะก็เป็นยกระดับกำไรขึ้นสู่ฐานใหม่นะคะอีกครั้งสำหรับตัว EA นะคะก็วันนี้นะคะก็ใช้เวลาพอสมควรนะคะก็ต้องขอบคุณคุณอมสินเป็นอย่างมากนะคะที่เสียสละเวลานะนะคะมาให้ข้อมูลเชิงลึกเลยนะคะสำหรับนักลงทุนเชื่อว่าวันนี้เนี่ยข้อมูลต่างๆเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับนักลงทุนนะคะไว้ใช้ในการตัดสินใจที่จะลงทุนในหุ้น EA นะคะวันนี้ก็ขอจบรายการนะคะบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ